ช่องอลานิจาวัสกี้มี Facebook Fanpage แล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลานิจาวัสกี้ Fanpage สวัสดีครับพบกับผมเรนจาวสกี้และวันนี้จะเป็นการทำคอนเทนต์ Q&A ครั้งที่6นะครับผมมาไกลจนถึงครั้งที่6แล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะเรามาเปลี่ยนบรรยากาศโดยการทำคลิปอยู่ตรงเตียงเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งถ้าเป็นไปได้ผมจะพยายามทำตัวให้นิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้เพราะว่าเดี๋ยวกล้องมันจะกระเพื่อมนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็วางกล้องอยู่ตรงเตียงเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็เริ่มคำถามอันแรกเลยนะครับผมไปกันเลยครับทำไมถึงทำรายการมู้เรื่องแดกล่ะครับซึ่งคอนเทนต์นี้นะความจริงแล้วนะผมไม่ได้เป็นคนคิดนะครับผมคนที่คิดรายการคอนเทนต์นี้ก็คือรุ่นพี่ที่เป็นคนที่ทำงานด้วยกันกับผมนะครับผมเขาเป็นคนคิดรายการนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากให้ผมทำให้ดูครับผมซึ่งถามว่าทำไปแล้วนะกระแสตอบรับก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรครับผมถือว่าเป็นที่น่าพอใจสำหรับตัวผมนะคือบางคนเขาก็ชอบเพราะว่าบอกว่าทำแล้วมันฮาดีครับผมแน่นอนว่าเป็นคอนเทนต์เพิ่มเติมถือว่าทำไปแล้วมันก็ถือว่าดีนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยผมก็ไม่เบื่อครับผมเคยคิดจะร่วมงานกับยูทูบเบอร์ช่องอื่นไหมล่ะครับก็คิดนะครับผมเพราะว่าการที่เราได้ร่วมงานกับยูทูบเบอร์ช่องอื่นนะมันจะเป็นช่องทางอีกช่องทางนึงที่ทำให้คนมารู้จักกับช่องของผมแล้วก็เราจะได้แบ่งปันความคิดเรื่องวิธีการทำคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็วิธีการตัดต่อคลิปให้มันแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและแน่นอนว่าเราอาจจะได้เห็นวิธีการทำคอนเทนต์ของเขาแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในช่องของตัวเองอะนะทำไมไม่ทำคลิปสตรีมตอนเวลาเล่นเกมล่ะครับผมคิดว่าผมคงไม่มีโอกาสที่จะได้ทำคลิปสตรีมหรอกครับผมเพราะว่าสิ่งแรกเลยที่ผมคิดว่าโดนแน่ๆนะที่จริงแล้วก็เคยโดนแล้วล่ะครับผมก็เลยไม่ทำคลิปสตรีมนั่นก็คือตอนเวลาที่ผมใส่หูฟังแล้วก็เล่นเกมไปด้วยพากไปด้วยสิ่งแรกที่ผมโดนนั่นก็คืออลันคุยกับใครและ2อลันบ่นอะไร จากนั้นมาผมก็เลยคิดว่าผมคงไม่ทำคลิปสตรีมแน่นอนครับผมจนกว่าผมจะมีบ้านเป็นของตัวเองผมถึงทำแน่นอนครับผมไอการทำคลิปสตรีมนะครับผมโอ้โหเอาจริงเหรอครับผมมันก็น่าคิดนะครับผมถ้าสมมุติว่าถ้าหากผมไม่ได้ชอบเกมกับของเล่นผมเชื่อว่าผมคงจะไม่ใช่คนรู้จักออมเงินก็คงจะมีเงินก็คงจะไปเที่ยวกับสิ่งอบายมุขนะไม่ว่าจะเป็นพวกสถานบันเทิงพวกเหล้าบุหรี่ผู้หญิงแล้วก็คงจะเป็นคนที่แบบไม่ได้มีความกระตือรือร้นก็แบบเหมือนอยู่สำมะเลเทเมาไปวันๆเป็นชายเจ้าสำราญอย่างเงี้ยแล้วผมก็คงจะไม่รู้จักการออมเงินซึ่งผมก็รู้จักการออมเงินก็เพราะว่าผมต้องออมเงินไว้สำหรับการซื้อของเล่นแล้วก็ซื้อเกมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นการออมที่จะเก็บเงินไว้ซึ่งไม่รู้ว่าจะไปใช้ทำอะไรแต่ก็เก็บออมไว้ก่อนอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าดีแล้วล่ะที่ผมชอบเกมกับของเล่นนะครับผมเคยถูกหัวเราะย้อมไหมล่ะครับ
จะว่าเคยก็เคยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกแนวแบบเนิบๆหน่อยนะครับผมแบบว่าผมทำคลิปแบบนี้คิดเหรอว่าจะมีใครดูทำคอนเทนต์แบบนี้คิดเหรอว่าจะมีคนมาซับสไครบ์ซึ่งแน่นอนว่าพอผมทำไปแล้วก็มีคนดูแล้วก็มีคนมาซับสไครบ์ถึงแม้อาจจะมีคนดูไม่มากแต่ว่ายังไงค่าของมันก็คือมีคนดูแล้วก็มีคนมาซับสไครบ์ซึ่งแน่นอนว่าเราทำคลิปไปเรื่อยๆยังไงก็ต้องมีคนมาดูอยู่แล้วล่ะอุปสรรคในการทำคลิปแคทเกมนะครับสำหรับผมแล้วก็มีแค่เคสเดียวนะครับผมนั่นก็คือเวลาที่ผมอัดคลิปแล้วปรากฏว่าฟุตเทจที่ผมอัดไปนะไฟล์มันเสียแล้วไฟล์เสียนี่คือไม่ใช่เสียแค่คลิป2คลิปนะครับผมคือมันเสียทั้งหมดเลยตั้งแต่ที่ผมอัดไปนั่นแหละซึ่งเป็นอะไรที่แย่สุดๆเลยครับผมเพราะว่ามันก็ต้องเล่นแล้วก็อัดใหม่นะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับการทำคลิป Q&A ครั้งที่6นะครับผมแม่ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ผมชอบมากอย่างหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ทำให้ผมได้ปรับทุกข์นะบางคำถามนี่เหมือนเป็นคำถามแบบทำให้ผมได้ปรับทุกข์ได้แล้วก็ได้ระบายความรู้สึกที่ตัวเองอัดอั้นตันใจมาตั้งนานซึ่งแน่นอนว่าผมน่ะจะพยายามทำคลิปให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามทำคลิปที่ให้มันดูดีมีคุณภาพที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมโอเคครับผมขอตัดพาร์ทได้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมและถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับและสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนฝูง